คุณผู้ชมครับพูดถึงการทำเครื่องเงินนะครับต้องนึกถึงหมู่บ้านวัวลายที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่าเขามีเรียกได้ว่าการทำเครื่องเงินที่งดงามมากครับแต่วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่วัดศรีสุพรรณตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งที่วัดแห่งนี้นะครับเขามีการสร้างอุโบสถด้วยเครื่องเงินครับและมีมูลค่ากว่า100 ล้านบาทครับแค่ฟังแค่นี้ผมก็อยากเห็นที่จริงๆแล้วนะครับว่าอุโบสถหลังนี้จะงดงามแค่ไหนเดี๋ยวตามไปเลยครับผมรอรถก่อนโอ้โหนี่รถของวัดแน่เลยครับดูดิครับขนาดรถนี่ยังมีเครื่องเงินแกะสลักแบบนี้เลยสวยงามมากและคิดดูแล้วกันว่าอุโบสถจะมากขนาดไหนพี่จอดตรงนี้เลยไหมครับครับลงตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับครับไม่มีตังค์เดี๋ยวติดไปก่อนแล้วกันนะครับอลังการขนาดนี้ครับคุณผู้ชมเอ้าสวัสดีครับผมครับครูดิเรกใช่ไหมครับครับผมครับผมได้เจอตัวจริงเลยครูดิเรกนี่เป็นผู้ที่ริเริ่มทำโบสถ์หลังนี้ใช่ไหมครับครับก็มีท่านเจ้าวาดท่านพระครูเจ้าวาดครับครับผมและนี่ก็คืออุโบสถที่ตั้งอยู่ที่วัดศรีสุพรรณแห่งเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะครับดูภายนอกแล้วช่างดูอลังการสวยสดงดงามจริงๆแต่อุโบสถหลังนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วลวดลายที่มีอยู่ทั่วทั้งหมดนี้เขาทำกันยังไงแล้วใครเป็นคนที่ริเริ่มการสร้างอุโบสถมูลค่ากว่า100 ล้านนี้ขึ้นมาต้องรับชมกันต่อแล้วล่ะครับงานเงินแบบนี้เขาเรียกงานอะไรครับนี่เขาจะเรียกงานดุลก็คือเป็นการเคาะเป็นการเคาะดุลดุลครับผมให้เป็นลักษณะลวดลายแบบนี้ครับผมจะเป็นลวดลายแบบนี้อันนี้คือเป็นโบสถ์เก่าหรือว่าเป็นโบสถ์ที่เราสร้างมาใหม่ครับคือที่แรกจะเป็นโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์เก่าแล้วก็มันพุพังไปแล้วเราก็ทำฐานใหม่ทำรูปทรงใหม่หมดทรงแบบล้านนาแล้วเราก็ใช้โลหะพวกนี้บุเข้าไปอีกทีนึงอ๋อเป็นโลหะบุเข้าไปอีกทีนึงครับผมครับผมอยากรู้ว่าโลหะเนี่ยอย่างนี้เขาใช้กี่แผ่นครับตัวนี้จะใช้แผ่นเดียวครับแผ่นเดียวเลยครับผมและแกะสลักทุกอย่างทุกอย่างครับคืออุโบสถหลังนี้จะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อ๋อก็คือตราพวกนี้จะเป็นตราของแต่ละจังหวัดตราของแต่ละจังหวัดเลยครับผมครับทั้งหมดเนี่ยแต่รวมเป็นชาติแล้วบริเวณรอบๆนี่ก็เป็นงานดุลทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยรอบๆเป็นงานดุลทั้งหมดครับรวมถึงเสมาเสมาครับหลังจากที่ได้ฟังประวัติที่มาที่ไปของการสร้างอุโบสถเงินหลังนี้จากปากของอาจารย์ดิเรกผู้ริเริ่มสร้างอุโบสถเงินหลังนี้เป็นคนแรกแล้วนะครับก็ต้องขอบอกนะครับว่าทึ่งจริงๆเลยนะครับซึ่งในระหว่างที่พูดคุยกับพี่กุ้งก็ได้มีการเดินสำรวจรอบๆภายนอกของอุโบสถจนทั่วผลงานเหล่านี้ถูกเรียกว่างานดุล นั่นเองนะครับแหมภายนอกยังอลังการขนาดนี้แล้วภายในจะยิ่งใหญ่สวยงามขนาดไหนกันตามพี่กุ้งไปต่อกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วครับมัสการเจ้าวาดครับครับหลวงพ่อครับผมอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อมีแนวคิดยังไงในการที่จะสร้างโบสถ์อุโบสถหลังนี้ด้วยงานดุลด้วยงานดุลเงินแบบนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือเมื่อมันเป็นบรรพบุรุษสร้างมายุคเรากำลังจะล่มสลายเป็นสิ่งที่น่าสำคัญว่าจะต่อยอดอย่างไรก็เลยเป็นสิ่งที่จูงใจในการที่จะสร้างอุโบสถหลังนี้คุณพ่อครับผมอยากรู้ว่าภายในอุโบสถหลังนี้มีความแตกต่างอะไรยังไงเป็นจุดเด่นบ้างครับจะเป็นเรื่องราวของการเคารพสักการะครับพระรัตนตรัยรัตนตรัยมันมีพระพุทธครับพระธรรมและพระสงฆ์ครับผมอันนี้คือส่วนของพระพุทธแล้วพระธรรมอยู่ตรงไหนครับพระธรรมอยู่2ด้าน2ด้านนี้พระไตรปิฎก4ภาษาคุณผู้ชมครับนี่ครับมีพระไตรปิฎกอยู่ภายในนะครับและส่วนนี้คือเป็นที่บรรจุอรหันตธาตุแล้วก็รูปเหมือนของเกจิพระอาจารย์4ภาคก็เลยถือว่าเป็นอันนี้เป็นเรื่องของสังฆรัตนะเป็นการเคารพซึ่งพระสงฆ์ครับใครไปใครมาทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาเรียกว่ามาเที่ยวชมที่นี่ครับเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวซึ่งภายในอุโบสถหลังนี้นั่นก็ประกอบไปด้วยงานดุลแผ่นโลหะทั้งหมดเลยล่ะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือการดุลงานให้ออกมาเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองนะครับและนอกจากนี้จะมีการดัดแปลงเพิ่มเติมให้ร่วมสมัยอีกเล็กน้อยเพื่อให้ทันยุคทันสมัยนั่นเองนะครับและงานดุลภายในนั้นก็ต้องบอกว่าครบครันจริงๆแหละครับทั้งเงินดุลแบบนูนต่ำนูนสูงแบบนี้แหมสวยงามจริงๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมงานดุลเนี่ย
เขาทำกันยังไงครับผมอยากเห็นเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูครูจะพาไปดูครับครับผมครับทำจากมือนี่เลยนะครับทำจากมือนะครับตอนนี้นะครับเราย้ายกันมาที่โรงงานของครูครับผมนะครับที่ครูทำเรียกได้ว่างานดุลอยู่ที่นี่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าวิธีการทำมันทำยังไงบ้างครับครูก่อนที่เราจะทำให้เกิดไลน์แบบนี้เราต้องทำยังไงก่อนครับคือเราจะต้องดุลด้านในขึ้นมาก่อนดุลด้านในขึ้นมาก่อนครับเป็นแบบคร่าวๆก่อนอ๋อดุลให้มันนูนขึ้นมาอย่างนี้แหละครับครับอย่างนี้แหละเป็นแล้วหลังจากนั้นก็จะมาดุลด้านนอกครับผมจะมาดุลด้านนอกครับซึ่งงานดุลที่ว่านี้ก็คือการนำเอาวัสดุโลหะต่างๆมาทำการดุลด้วยอุปกรณ์ง่ายๆอย่างค้อนลิ่มตะปูและเหล็กแท่งในขนาดต่างๆเพื่อให้เกิดลวดลายนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับการสร้างงานดุลขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องทำด้วยมือค่อยๆบรรจงตอกลงไปดุลลงไปเพื่อเกิดเป็นลวดลายที่ต้องการนั่นเองล่ะครับครูครับมีชิ้นไหนที่แนะนำบ้างของชิ้นนี้ผมเห็นสวยจังเลยครับก็อย่างชิ้นนี้ผมทำมาอยู่30กว่าปีแล้ว30กว่าปีแล้วครับครับมีคนมาถามคือผมก็ไม่ขายคืออันนี้จะเป็นงานดุลสูงดุลสูงดุลสูงครับผมอย่างที่คุณกุ้งเห็นที่ลอยตัวนี้นะครับมันจะเป็นงานชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับครับและที่เห็นตรงหน้านะครับเป็นงานดุลครับอันนี้เป็นโลหะครับครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นงานตกแต่งบ้านครับตกแต่งบ้านครับเราจะใช้อันคือวัสดุเราจะใช้ได้ทุกอย่างก็มีทั้งทองแดงทองเหลืองครับอลูมิเนียมเริ่มจากอะไรก่อนเลยครับก็คือเราจะเป็นแผ่นปลาๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเรามาติดแบบก่อนอ๋อแบบมาติดครับผมเป็นกระดาษติดกระดาษก่อนครับติดกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาเดินเส้นก่อนมาเดินเส้นครับเดินเส้นลวดลายทั้งหมดก่อนอ๋อเดินเส้นตามลายนี้ครับจากที่เมื่อกี้ขึ้นลายใช่ไหมครับครับผมตอนนี้เริ่มมากระบวนการอะไรครับตอนนี้จะเป็นกระบวนการเก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดตอนที่เราจะเก็บรายละเอียดนี่เราจะต้องเทชันแบบนี้ก่อนอันนี้คืออะไรครับชันครับชันรองชันรองครับผมไอ้ชันรองนี่มันมีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้รองชิ้นงานไม่ให้ชิ้นงานมันยุบครับเพราะว่าตัวนี้มันจะหดตัวได้ขยายได้ครับผมพอกดไปมันก็จะเข้าไปในเนื้อนี่ด้วยครับผมครับมันก็จะอยู่ตัวอยู่ตัวแล้วก็ความนูนก็จะนูนขึ้นมาหลังจากที่ทำการดูนแผ่นโลหะที่เทชันลงไปด้วยความละเอียดจากอุปกรณ์ขนาดต่างๆจนได้ผลงานเป็นที่พอใจแล้วนะครับช่างดูนก็จะทำการเอาชั้นนั้นออกมาด้วยการเผาไฟนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมผมเห็นผลงานอาจารย์มาหลายอย่างแล้วอยากรู้เหมือนกันว่ามีผลงานไหนอีกที่เรียกว่าเด่นมากก็จะเป็นงานที่ว่าสุดยอดเลยเนาะครูตั้งใจว่าจะทำงานอะไรครับงานดุลที่สุดยอดเลยดุลที่สุดยอดเลยครับผมจะเป็นรูปอะไรครับก็จะเป็นรูปของรายการเป็นชื่อรายการครับผมอึ้งทึ่งเสียวนี่เลยครับครับผมครับครับจากแผ่นเหล็กเรียบๆงี้นะครับครับครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือศิลปะครับที่เรียกได้ว่างานดุลนะครับโดยการที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับโดยที่มีครูดิเรกนี่นะครับเป็นผู้ที่เริ่มนะครับสร้างสรรค์เสกเอาโลหะธรรมดาธรรมดานี่นะครับให้มันมีลวดลายวิจิตรงดงามวันนี้ผมขอบคุณครูดิเรกมากเลยนะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเห็นความงดงามที่ประดับอยู่ที่อุโบสถแห่งนี้นะครับและผมขอการันตีเลยว่าเรื่องอุโบสถเงิน100 ล้านอึ้งทึ่งเสียวจริงครับ